ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับด้านหลังของเคนคือ All New MG5 ตัวนี้ไม่ใช่ตัวธรรมดาแต่ว่าเป็นตัวแต่งพิเศษนะครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งอย่างเป็นทางการของทาง MG ประเทศไทยด้วยรอบคันเนี่ยสวยขึ้นเยอะมากแล้วก็ใครที่ไม่ชอบด้านท้ายของ All New MG5 เหมือนผมเนี่ยพอใส่ชุดแต่งเซตนี้เข้าไปแล้วบอกเลยว่าโอ้โหท้ายสวยขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราไปชมกันครับตัวรถอาจจะเลอะนิดนึงนะครับเนื่องจากฝนเนี่ยพอมแพมโปรยปลายลงมานะครับต้องขออภัยด้วยเนาะคันนี้นะครับ All New MG5 คันนี้ใส่ชุดแต่งเนี่ยไปทั้งหมดเนี่ยมูลค่ารวมๆประมาณ 40,000 บาทนะฟังเหมือนแพงใช่ไหมฟังเหมือนแพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงอย่างที่คิดเครื่องยนต์เดียวกันนะครับ4สูบ 1.5 ลิตรเบนซิน114แรงม้า150นิวตันเมตรไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED พร้อม Daytime Running Lightอันนี้มาตรฐานกระจังหน้าดิจิตอลเบิร์นิ่งกริลมาตรฐานทุกอย่างมาตรฐานแต่เห็นไหมว่าในด้านของสเกิร์ตนะครับชายด้านล่างของรถคันนี้เนี่ยจะเพิ่มเข้ามาแล้วก็คลิปนะครับด้านใต้ของตัวชายสเกิร์ตเนี่ยก็จะเป็นคลิปสีแดงซึ่งอันนี้จะพอดีกับตัวรถเลยพอรถเป็นสีแดงนะแหมรูปซันดิวสกปรกเลยก็จะสวยขึ้นเยอะเลยแต่ก็ระวังกันนิดนึงนะเพราะว่ามันก็จะใกล้พื้นเพิ่มขึ้นมาอีกแบบโอ้โหเป็น10เซนหลาย10เซนเลยแหละเนี่ยดูจากชายนะครับจากชายเดิมเนี่ยเพิ่มมาอีกแบบเยอะอยู่นะเป็นนิ้วอยู่นะ2นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทำให้ด้านหน้ารถเนี่ยสวยขึ้นอีกเยอะเลยดูโอ้โหเท่ว่ะคือ All New MG5 เนี่ยแม่งสวยอยู่แล้วแล้วก็ด้านหน้ารถเนี่ยสวยอยู่แล้วนะคุณผู้ชมพอใส่สเกิร์ตตัวนี้เข้าไปยิ่งเฉียบเลยนะครับในส่วนของแม็กเป็นแม็กเดิมแต่ว่าที่ด้านข้างตรงเสา A ตรงนี้จะมีเพลทเพิ่มเข้ามานะครับชิ้นนี้เนี่ยประมาณ 800-900 บาทใส่แล้วเท่ขึ้นเยอะเลยแล้วก็ครอบนะครับกระจกมองข้างก็จะไม่เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วอันนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปเป็นลวดลายของคาร์บอนนะครับไม่ใช่คาร์บอนแท้นะแต่ว่าให้ดูการเก็บงานครับเนี่ยครอบไว้เห็นไหมข้างในก็ยังเป็นกระจกสีแดงอยู่นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นพลาสติกมาครอบไว้อีกทีครอบกระจกเดิมสวยดีแล้วก็ในด้านของสเกิร์ตนะครับชายขอบประตูที่หลายคนและผมเองเนี่ยก็มองว่าถ้ามันมีสเกิร์ตมาหน่อยเนี่ยน่าจะสวยขึ้นเยอะก็เนี่ยพอใส่สเกิร์ตมาปุ๊บก็จริงด้วยจากตอนแรกที่เป็นขอบประตูสีเดียวกับตัวรถใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตสีดำนะครับแล้วก็ไม่ใช่แถบแบบแถบตรงๆทื่อๆด้วยจะเห็นว่าชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างของเขาเนี่ยมีการเล่นนะฮะให้ด้านข้างตัวรถมีมิติมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ที่ชายด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นคลิปสีแดงนะครับซึ่งจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยอันนี้เห็นไหมเป็นคลิปสีแดงเลยพอดีกับตัวรถเลยทำให้ยังคงความสปอร์ตดุดันเอาไว้อยู่แล้วก็ตัวสเกิร์ตเนี่ยครับอยากให้ดูว่าเห็นไหมมันมีสันมีเหลี่ยมนะที่ช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถไม่ใช่เป็นแถบแบบแบนๆลายมิตินะครับทำให้เนี่ยพอถอยออกมาดูด้านข้างเต็มๆปุ๊บเป็นไงโอ้โหมันต่อเนื่องกับตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับทำให้รถมันดูสปอร์ตดูเท่ขึ้นเยอะเลยแล้วก็ที่มือจับประตูนะครับของ MG5 คันนี้จะมีชุดแต่งที่เป็นกันลอยของมือจับประตูนะที่เหมือนกับตัวครอบกระจกเลยก็คือเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับลวดลายเนี่ยจะเป็นลวดลายคาร์บอนนะทำให้เวลาเราใช้งานหรือเพื่อนใช้งานเนี่ยถ้าเราถนอมรถห่วงรถมากๆเนี่ยเล็บก็จะไม่ไปขูดทำให้สีตัวถังของรถเนี่ยเป็นรอยถอยออกมาดูไกลๆเต็มๆเห็นไหมชิ้นสีดำที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยทำให้ตัวรถมันดูดันขึ้นอะดูสปอร์ตขึ้นพอสมควรเลยด้านท้ายของรถครับชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังนะครับดิฟิวเซอร์อันเนี้ยจะรวมอยู่ในชุดแต่งบอดี้พาร์ทรอบคันเลยหมื่นกว่าบาทนะครับเห็นเลยว่าเนี่ยโอ้โหดิฟิวเซอร์ที่เพิ่มเข้ามาทำให้ด้านท้ายของตัวรถดูสวยงามดูเท่มากขึ้นก็จะเป็นพลาสติกด้านนะครับมีชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งท่อไอเสียแยกซ้ายขวาแบบนี้ยาวมันจะถึงนี่เลยเห็นไหมต่อเนื่องจากขอบซุ้มล้อนะไม่ใช่อยู่แค่ส่วนของด้านท้ายของตัวรถยาวออกมาแบบนี้เลยแล้วก็นี่ครับดิฟฟิวเซอร์ของเขาโอ้โหสวยงามเว้นช่องไว้ให้ในด้านของไฟตัดหมอกด้านท้ายหรือว่าไฟ F1 เนี่ยยังคงใช้งานได้ตามปกติด้วยนะถัดมาครับในด้านของตัวสปอยเลอร์หลังคากับชิ้นดักเทลตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับตัว 13,000 นะครับที่เป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะบอดี้พาร์ทรอบคันประมาณ 13,000 แต่ว่าในด้านของสปอยเลอร์หลังคาเท่ๆแบบนี้นะครับประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ดักเทลอีกก็หลักพันเหมือนกันอันนี้ผมว่ามีแล้วต้องมีทั้งคู่นะอ่ะถอยมาให้ดูเต็มๆจะบอกว่าที่ผมเคยบ่นว่าตูด MG5 มันแบบรีบ
ล้นๆไม่สวยเนี่ยพอเจอชุดสเกิร์ตนะครับดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังเข้าไปเจอดักเทลเจอสปอยเลอร์เข้าไปเนี่ยโอ้โหสวยขึ้นเยอะเลยว่ะถึงแม้รถมันจะแบบไม่ใช่รถแรงอ่ะแต่มันแต่งซิ่งขึ้นอ่ะนะฮะเครื่องยนต์ 1.5 114แรงม้า150นิวตันเมตรไม่ซิ่งไม่เป็นไรรอดูแล้วกันว่าจะมี MG 5 Pro มาหรือเปล่านะแบบ 1.5 เทอร์โบไปเลยแล้วก็ดีไซน์คนละแบบไปเลยแต่นี่ถูกใจแน่นอนสำหรับคนที่อยากได้รถไว้ใช้งานมีพละกำลังเพียงพอนะครับใช้คำว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานเนี่ยโอ้โหแล้วมันแต่งขึ้นว่ะมันแต่งเฟี้ยวจริงๆนะดิฟฟิวเซอร์นะครับสเกิร์ตท้ายสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหน้า 13,000 บาทนะครับถัดลงมาจากตัวดักเทลครับจะเป็นชุดแต่งตัวฝากระโปรงหลังแบบนี้ก็จะเป็นพลาสติกเป็นขึ้นลายแบบคาร์บอนนะครับแล้วก็โลโก้ MG5 รวมถึงจะมีในส่วนของตัวรองกันกระแทกตรงนี้พร้อมโลโก้ MG5 เช่นเดียวกันเป็นไงโลโก้โลโก้และโลโก้นะครับรถคันนี้ครับอีกส่วนหนึ่งที่มันแพงก็คือตัวนี้ฝาท้ายเปิดไฟฟ้าฝาท้ายเปิดไฟฟ้าอันนี้เป็นเองหนึ่งชุดแต่งมาตรฐานของทาง MG ประเทศไทย10,000กว่าบาท 40,000 บาทเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมว่ามาจากไหนสเกิร์ตรอบคัน 13,000 ไอตัวฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยอีก10,000กว่าบาทตีว่า 20,000 กว่าบาท 30,000 แล้วอะนะฮะแค่2จุดนี้ซึ่งฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่นะด้านในเหมือนเดิมครับไม่ได้เก็บงานพิสดารอะไรแล้วก็จะมีแผ่นรองสัมภาระมาให้อันนี้ดีพลาสติกโอเคเลยอันนี้ไม่แพงด้วยไม่ถึงพันนะครับ 8-900 เท่านั้นเองตัวนี้แต่ว่าพอเปิดฝาท้ายไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันไม่มีสวิตช์ตรงนี้นะก็ต้องเอื้อมไปกดตรงนี้ลำบากกันนิดนึงภายนอกนะครับของชุดแต่งคันนี้ก็จะมีประมาณนี้ให้ดูด้านท้ายแล้วกันสวยเท่โฉบเฉี่ยวโอ้ท้ายมันสวยเลยว่ะจากตอนแรกผมไม่ชอบท้ายของ All New MG5 เลยนะแบบไม่ชอบจริงๆอ่ะผมว่ามันรีบๆล้นๆแปลกๆอ่ะพอเจอสปอยเลอร์หลังคาเจอดักเทลเจอดิฟฟิวเซอร์เข้าไปโอ้โหสวยว่ะภายในเองก็มีชุดตกแต่งเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับจะเปิดให้ดูโบ๊ะเข้ามานี่แหมเตียงนอนไม่ใช่เดี๋ยวผมปรับขึ้นก่อนอ่ะตรงนี้นะครับจะเป็นตัวดำบ่อแดงคลิปขาวเนาะในด้านของช่องแอร์ยังมีมาเหมือนเดิมครับช่องชาร์จไฟ USB A 1ตำแหน่งเหมือนเดิมแต่เห็นไหมว่าอะไรเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของช่องชาร์จไฟเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่จะมีทั้ง USB C และ USB A ที่เป็นแบบ Fast Charge นะแล้วคุณดูเขาเดินสายไฟมาเก็บงานเดินสายไฟมาเดินนะครับเดินมาจากนี่เลยนะอันเนี้ยไม่แพงด้วย 1,000 กว่าบาท 1,100 1,200 เท่านั้นเองอันเนี้ยคุ้มค่าถ้ามีผู้โดยสารตอนหลังนะถ้าเป็นคนที่มีผู้โดยสารตอนหลังผมว่ายังไงอันนี้ก็ต้องมีแล้วอีกอันนึงของภายนอกที่อยากให้ดูเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนไปอีกด้านนึงแล้วกันด้านนี้แสงมันเยอะนะครับนี่เลยรู้จัก Fast and Furious มั้ยหรือว่าเคยเล่นเกม Need for Speed มั้ยยุคแรกๆภาคแรกๆอ่ะเป็นไงไฟ LED สำหรับส่องด้านท้ายรถหรือว่าให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราไปจอดกลางค่ำกลางคืนนะครับมองไม่เห็นมีอะไรหรือเปล่ากลัวก้าวพลาดกลัวของหล่นอะไรอย่างนี้เปิดประตูครับปึ๊บไฟ LED ก็จะติดขึ้นมาทั้งสองข้างเลยแต่ว่าจะเห็นว่าติดแค่ตอนเปิดประตูนะเพราะว่าถ้าตอนขับขี่แล้วมันไฟติดเนี่ยก็จะผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าติดตอนจอดไม่เป็นไรปิดประตูปุ๊บดับแล้วข้างในครับมีอย่างนึงที่เพิ่มเข้ามาภายในเขาก็เหมือนเดิมแหละเนาะแต่อย่างนึงที่เพิ่มเข้ามาคือนี่ครับไอถาดใหญ่ๆตรงเนี้ยที่เอาไว้วางมือถือได้น่ะที่ผมแบบเอ้ยถาดมันใหญ่ไปน่าจะมีไวเลสชาร์จิ่งนะนี่มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับในชุดแต่งคันนี้อันนี้แพงหน่อย 2,000 กว่าบาท 3,000 ประมาณนั้นผมจำราคาที่เป๊ะๆไม่ได้นะเดี๋ยวราคาเนี่ยผมใส่ลิงก์หรือว่าใส่ราคาไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วกันแต่ว่ามีอย่างอื่นอีกนะครับที่ไม่ได้ใส่เข้ามาอย่างเช่นในคันนี้จะใส่ตัวกาบขอบประตูเนี่ยทั้ง4บานจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้รู้สึกว่าไม่แพงไม่ถึง 1,000 บาทนะครับแต่จะมีในตัวที่เป็นไฟ LED ด้วยก็คือพอเปิดประตูมาปุ๊บก็จะเป็นไฟเรืองสว่างขึ้นมาบนโลโก้ MG ตรงนี้นะครับ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองอันนี้ไม่ถึง 1,000 ผมจำราคาเป๊ะๆไม่ได้ทั้งหมดของ All New MG5 คันนี้ที่เป็นมาพร้อมกับชุดแต่ง Genius Part ของทาง MG Cell ประเทศไทยนะเรียกได้ว่าโอ้สวยงามว่ะคือ
หน้ารถอ่ะมันเท่อยู่แล้วแหละหน้ารถเดิมๆของ All New MG5 เนี่ยโคตรเท่อยู่แล้วเจอสเกิร์ตด้านหน้าเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ายิ่งโคตรสปอร์ตมากกว่าเดิมถึงรถจะไม่ซิ่งก็ตามถึงรถจะมีกำลังแค่พอใช้อัตราเร่งจะแบบอืดไปนะครับ0ถึง116 17วิตามที่เราเคยรีวิวให้ชมกันไปแล้วเนี่ยแต่พอแต่งแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นไงชุดแต่งรอบคันอีก 40,000 บาทแบบนี้ใส่รวมไปได้เลยหรือคนที่เป็นสายปั่นจักรยานแล้วรู้สึกว่าขนจักรยานยากเบาะพับด้านหลัง 100% ก็ยังไม่พอนะครับตัวนี้จะมีชุดแต่งที่เป็นแหลกหลังคาของทูเล่ให้ด้วยนะเป็นออปชันที่เลือกได้คือมีชุดแต่งหลายรายการที่ไม่ได้ใส่มานะครับคันนี้ใส่มาแบบเน้นความสปอร์ตเน้นความเท่ถ้าอยากได้นู่นนี่นั่นที่แตกต่างไปจากเนี้ยมีตัวเลือกอีกเยอะเลยต้องสอบถามที่ตัวแทนจำหน่ายดูนะครับแล้วก็แคตตาล็อกเนี่ยเดี๋ยวคงน่าจะมีกันในส่วนของแคตตาล็อกชุดแต่ง เดินดูรอบคันเป็นไงโอ้พอกระจกข้างเป็นสีดำก็สวยดีนะเออเนี่ยถอยออกมาดูไกลๆเต็มคันด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นว่ามีมิติมากขึ้นจากตัวสเกิร์ตด้านข้างของตัวรถนะครับแต่ที่ชอบเลยเนี่ยด้านหน้ามันเท่ด้านหน้ามันดุอยู่แล้วแหละแต่ที่ชอบเลยคือนี่ครับโอ้โหเป็นไงด้านท้ายของตัวรถมันสวยขึ้นจริงๆนะสวยขึ้นเยอะเลยดูซิดูแล้วก็จะโชว์นี่ให้ดูครับใครที่อยากรู้ในเรื่องของดิจิตอลคีย์นะครับจะอธิบายให้ฟังแล้วกันตัวดิจิตอลคีย์เนี่ยจะอยู่ในแอปตัว MGI Smart แบบนี้ทำอะไรได้บ้างผมกดเข้าไปดูปุ๊บในข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็จะมีกุญแจดิจิตอลตรงนี้ผมเลือกกุญแจดิจิตอลปุ๊บตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีเรื่องของฟังก์ชันล็อกรถไฟแล้วก็เสียงในการหาตำแหน่งรถนะครับและสุดท้ายคือในเรื่องของการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วผมจะสามารถที่จะส่งกุญแจไปให้ได้อีก2คนซึ่งสามารถเพิ่มตรงนี้ได้แล้วก็เลือกนะครับเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดได้อย่างเช่นผมจะให้น้องชายผมใช้รถตอนนี้1วันก็คือจะใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้โดยที่สามารถเลือกวันและเวลาได้อย่างละเอียดเลยครับพอมันถึงเวลาที่เขาดาวจบเนี่ยไอ้ดิจิตอลคีย์หรือว่าแอปพลิเคชัน iSmart ของคนที่เรามอบสิทธิ์ให้เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ activate รถได้นะครับและตัวดิจิตอลคีย์เนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนกับตัวกุญแจของรถเลยครับถ้าเปิดแอปพลิเคชันไว้นะผมย้ำนะว่าต้องเปิดแอปพลิเคชันไว้เดี๋ยวไปดับรถก่อนแล้วเดี๋ยวทำให้ดูครับดับรถนะครับรถคันนี้ย้ำอีกทีนะครับไม่มีกุญแจมาให้นะไม่มีกุญแจมาให้ทีมงาน MG ไม่ให้กุญแจกับเรานะครับแต่ให้เป็นดิจิตอลคีย์ไม่ใช่สิต้องบอกว่าให้เป็นตัวไอสมาร์ทมาแล้วก็มาพร้อมกับตัวดิจิตอลคีย์ฉะนั้นไม่มีกุญแจอยู่ในรถคันนี้กุญแจทางทีมงานของ MG เก็บไว้แต่ผมสามารถที่จะล็อกรถเรียบร้อยล็อกแล้วเห็นไหมผมปิดแอปไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ผมจะเข้าแอปใหม่ปุ๊บพอเข้า iSmart ปุ๊บอะถ้ามันมีรหัสอยู่แล้วรถมันปลดล็อกเลยผมเข้ารถได้เลยเหมือนกุญแจเลยเวลาเราเดินเข้าใกล้รถนะครับแล้วมันก็จะทำการล็อกปลดล็อกอัตโนมัตินะครับแค่ตรงนี้ล็อกรถได้นะตึ๊กแล้วอย่างนี้ถ้าเราพกดิจิตอลคีย์อันตรายหรือเปล่าเวลาที่เราลงจากรถและดับเครื่องแล้วนะครับสมมติดับเครื่องแล้วรถปลดล็อกอยู่ผมเดินลงมาจากรถแล้วผมสามารถที่จะกดล็อกรถได้ปุ๊บแล้วไปเดินห้างสบายๆหรือลงจากรถมาแล้วผมเดินออกมาจากรถผมปิดแอปพลิเคชันไปรถล็อกต้องปิดนะผมย้ำอีกทีว่าต้องปิดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันสำหรับใครที่งงนะปลดล็อกแล้วครับพอผมเข้าแอป iSmart นะกุญแจดิจิตอลเห็นไหมว่ารถปลดล็อกเลยทันทีที่ผมกดเข้าแอปแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าระยะมันจะไกลนะครับเพราะตัวดิจิตอลคีย์เนี่ยมันใช้ในเรื่องของสัญญาณบลูทูธเป็นหลักฉะนั้นระยะมันจะใกล้เหมือนกุญแจจริงเลยผมจะปิดแอปนะครับปิดแอปย้ำว่าต้องปิดนะไม่ใช่ว่าเลื่อนลูดไปเฉยๆนะปิดแบบอย่างนี้เลยทิ้งไปเลยแบบนี้นะครับปุ๊บทิ้งไปเลยเห็นไหมรถล็อกแล้วรถล็อกแล้วแล้วผมก็ไปทำธุระไปเดินห้างต่างๆพอผมกลับมาที่รถนะครับเดินกลับมาเปิด iSmart เรียบร้อยรถปลดล็อกใช้งานฟังก์ชันต่างๆของรถได้ตามปกติหรือหารถไม่เจอนะครับหรือหารถไม่เจอมันจะมีฟังก์ชันในส่วนของนี่เห็นไหมเสียงและไฟส่องและอย่างที่บอกครับว่ารถคันนี้ไม่มีกุญแจนะกุญแจทีมงานเก็บไว้ทุกอย่างอยู่ในแอปพลิเคชัน MG iSmart ทั้งหมดเลยถ้าอยากได้ดิจิตอลคีย์อยากได้ iSmart ต้องซื้อตัวท็อปนะ 689,000 บาทถ้าซื้อตัวล่าง 500,000 กลางถ้าซื้อตัวล่างตัวกลางไม่มีนะถึงราคาเขาจะเริ่ม 500,000 กลางก็เถอะแต่ถ้าอยากได้ฟังก์ชันแบบนี้ก็ต้องซื้อตัวท็อปครับเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่ามันไม่มีในเรื่องของตัวกุญแจแต่เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูแล้วกันในตัวหน้าจอจะมีปุ่มอยู่นะครับ Start Stop Engine
ซึ่งต้องกดเหมือนเป็นการแอคทีเวตนะครับแล้วก็ไม่มีกุญแจนะผมย้ำอีกทีเรียบร้อยครับ All New MG5 คันนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับอ่ะพามาชมกันในเรื่องของชุดแต่ง All New MG5 แล้วก็ฟังก์ชันของ Digital Key บอกเลยว่าสะดวกจริงๆซื้อรถคันเดียวต่อให้เราไม่อยู่บ้านรถจอดอยู่บ้านแล้วแฟนจะใช้รถก็สามารถใช้ Digital Key ส่งให้แฟนนำรถไปใช้ได้เหมือนมีรีโมทอยู่กับตัวแล้วก็อาจจะต้องปรับตัวในการใช้งานกับตัวแอปหน่อยนะครับผมว่า Digital Key เนี่ยมันอยู่ในส่วนของซับเมนูที่ลึกเกินไปแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝนตกแล้วเป็นหวัดแย่เลยดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ